แล้วก็มาถึงวัดสุดท้ายนะครับก็คือวัดที่9ชื่อว่าวัดกษัตราธิราชสูงมากชื่อนี้วัดกษัตราธิราชเนี่ยเดิมพม่าเคยใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่โอ้ค่ะเพื่อยิงเราเนี่ยแหละโอ้ขอเข้าใจเอาโอเคช่วงที่มีการต่อสู้เนี่ยในการที่จะเสียกรุงนี่แหละพูดตรงๆเลยครับผมช่วงนั้นหลังจากที่สร้างปืนใหญ่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นานยาวมากนะคะจนเท่าที่รู้มาก็คือว่าสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป๊ะมากเลยอ่ะได้ถวายหินอ่อนครับผมเพื่อก็เลยเป็นที่มาของการปูบูรณะหินอ่อนใช่ที่นี่นะคะครับแต่ว่าที่เปิ้นชอบอย่างหนึ่งก็คือศิลปะของโบสถ์นะคะคือตั้งแต่คือกำลังบอกว่าตั้งแต่ที่ไปมาเนี่ยการบูรณะอันนี้คือสมบูรณ์และดูลายเท็กเจอร์สวยอะคลาสสิกเนาะคลาสสิกอะใช่แต่ว่าเป็นคนคลาสสิกเหมือนกันไหมคลาสซี่เลยแหละชอบแต่ว่าอย่างหนึ่งที่วัดนี้สเปเชียลก็คือครับผมปกติจะเป็นเจดีย์เป็นประธานโบสถ์เป็นประธานแต่ที่คือพระปางประธานโอ้นี่ฮะชื่อมากมากเลยครับผมสวยตามประธานด้านนี้สองด้านเลยนะคะค่ะนี่ฮะค่ะแล้วก็จะเป็นชั้นของท่านกี่ชั้นก็ว่าไป20ชั้นได้20ชั้นขึ้นนะครับก็มีความหมายอยู่แล้วแต่ละชั้นนะครับค่ะโอเคนะแดดกำลังดี 5:30 จะ 6:00 มาวัดนี้ดีสุดละเรามาสักการะพระพุทธชินราชดีกว่านะคะไม่ต้องไปถึงพิษณุโลกอยู่ที่นี่ก็สวยได้เลยวัดกษัตราธิราชเชิญเลยค่ะเชิญครับเพื่อนๆฮะฮะจากการที่เราจะเป็นไกด์เขาเป็นไกด์พวกเราซะแล้วครับหลวงพ่อครับท่านคุณเปิ้นพูดถูกเนาะแน่นมากนะครับขอบพระคุณครับนะฮะคุณจียอนจ้าว่าไงพี่เปิ้ลบอกว่าโอเคโอเคชอบชอบชอบใช่ใช่เข้าใจเปิ้ลละสมัยสุโขทัยนะคะเพราะว่าจะดูอ่อนช้อยอ่อนหวานกว่าอยากพูดเก่งเหมือนคุณเปิ้ลนะก็ขนมโก่งนะคะใช่นาสิกงุ้มใช่เขาอดยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลานะคะเขาสวยงามอ่ะสวยงามโดยเฉพาะขมวดก้นหอยเนี่ยจะใหญ่กว่าของรามันเยอะนะแล้วของรามันเนี่ยสังเกตเลยว่าพุทธเจ้าพระพุทธรูปจะเป็นทรงอวบกว่านะคะครับผมสวยงามแล้วเป็นปางสมาธินี่คือปางมารวิชัยถูกต้องฮะนะข้างในสวยงามเนาะพอดีสะท้อนได้อยู่นะยังได้อยู่นะท่านทำวัดเสร็จพอดีเลยโอกาสดีมากดวงของเรานะสักการะด้านในดวงของเราทั้งคู่แล้วก็ทีมงานนะทีมงานต้องขอบคุณป้าเลลีนะครับเพราะว่าพวกคุณไม่มีโอกาสนะครับนะครับพวกคุณไม่มีโอกาสนะครับเนาะวัดนี้ก็คือเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ามาค่ะเด็ดมาเนาะสวยงามคือกำลังจะบอกว่าความเรียบง่ายมันกำลังจะบอกอะไรสักอย่างเนี่ยมาความเรียบง่ายกับความสวยงามคือความลงตัวของปฏิมากรรมบางอย่างก็ต้องเป็นดิบได้สวยงามได้หินอ่อนมันทำให้คลายอ่ะมาแล้วมันเย็นไงคลายจิตใจคือภาพบางภาพไม่เคยเห็นนะถ้าไม่เข้ามาลองสังเกตจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะจะมีภาพเนี่ยภาพบางภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาหลายครั้งแล้วนะดูจากภาพนะครับดูจิตกิจวัตรของพระองค์ท่านนะใช่ใช่เนี่ยฮะดูนะในการบูรณะแต่ละครั้งจะต้องเสด็จมาเห็นไหมสังเกตภาพแต่ละภาพนะน้องถือกล้องตากล้องจับให้หมดนะครับภาพแต่ละภาพเนี่ยแสดงว่าการเสด็จมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งมาวันนี้เราก่อนจะจบรายการในวันดีๆอย่างนี้ของชาวไทยนะครับวันนี้ก่อนจะจบคือจริงๆศาสตร์เรื่องหมอดูลมาเรียนมาปะคำว่ามีเซนส์หรือเป็นคนที่ทักคนเนี่ยมันมายังไงหรือว่าธรรมะมันจัดสรรให้เรามาตรงนี้ถามจริงๆเปิ้ลคิดว่าทุกคนมีซิกเซนส์หมดอยู่ที่ว่าจะฝึกหรือเปล่านั่นเองบอกกับว่าเราเป็นคนที่นั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนไม่เคยเว้นเลยผักเลียมากที่สุดเลยก็คือนอนหลับไปพร้อมสมาธิหรือนอนสมาธิจะทำได้เหรอทำได้ทำทุกวันไม่เคยเว้นเลยนั่นเป็นคนทำให้เรามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรร้ายๆในชีวิตเนี่ยเปิ้ลก็คือสามารถต่อสู้กับมันได้แต่สังเกตนะช่วงหลังนี้ต่อสู้ได้เนียนมากเลยนะหมายถึงว่าเกมของการต่อสู้ไม่ได้บอกว่าต่อสู้อย่างนั้นกำลังจะบอกว่าสิจังหวะที่เราออกมาเนี่ยคือก็คนก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองมองกับคำว่าเปิ้ลเอลินกับแรกๆนะครับที่มันไม่มีกระแสข่าวเนี่ยพอข่าวมันเริ่มปัดไงพอมันเริ่มมาสุดท้ายนี่คือมันกำลังจะมองว่าคุณกำลังจะอย่างนี้นะ
กับข่าวที่เกิดขึ้นนะจากการวิเคราะห์ของเรานะเราตามไอจีข่าวเนี่ยเราเป็นผู้สื่อข่าวเราเป็นกลางไงแต่เราก็จะใส่สีสันของเราแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาด้วยตัวมันเองผมมีโอกาสสัมภาษณ์คุณเปิ้ลไป2ครั้งผมมีโอกาสสัมภาษณ์ครั้งที่2ผมก็เลยบอกคุยกับน้องว่าเฮ้ยเขาน่าสนใจคือเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยเรื่องวันนี้ทุกคนก็ประจักษ์ทีมงานเรามาเป็น10เลยทุกคนก็เริ่มเข้าใจหลายๆคนว่าเฮ้ยโอเปิ้ลไม่ธรรมดาคือดีเทลเล็กๆน้อยๆในการคุยแต่ละวัดอ่ะผมไม่ต้องศึกษานะผมแพ้เลยนะจริงหรอจริงๆมันต้องศึกษาผมนี่เอาสคริปต์สู้คุณไม่ได้เลยแต่คุณพูดแต่ความรู้สึกอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยกันนะคงเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเป็นคุณค่าทางใจที่เรารักจริงๆแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามาวัดแต่ละครั้งเนี่ยอย่างสายตาที่เรามองพุทธเจ้าเนี่ยคือเรามองด้วยความศรัทธาออกมาจากหัวใจจริงๆเป็นคนที่ต้องทำอะไรจากหัวใจมาวัดก็มาด้วยหัวใจจริงๆไหว้พระแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่นคิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงเลยนะคุณจะเปรี้ยวคุณจะเซ็กซี่ยังไงก็ตามถ้าคุณกราบพระด้วยความศรัทธาแล้วก็กราบเบญจางคประดิษฐ์ได้อย่างสวยงามแค่นี้คุณครบการเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วแต่คุณมีเสน่ห์ในใจผมมากเลยนะเสน่ห์ทางธรรมนะเฮ้ยคุณสวยในทางธรรมของผมมากเลยคือวันนี้เหมือนเราเขาเดินเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อท่านรู้เลยท่านทำวัดเสร็จปั๊บท่านเปิดไฟมาเนี่ยเย็นๆเห็นไหมท่านเปิดไฟให้เลยปกติท่านปิดแล้วนะมันคิดว่าเปิดให้พวกเรามากกว่าใช่ใช่นี่ไงกำลังเห็นว่าเนี่ยแสงมันกำลังบอกว่าแสงพาที่คือบางทีธรรมะหรือว่าจะช่วยสอนเรื่องแสงแสงการเกิดแสงการดับของวันแต่ละวันเนี่ยมันสอนชีวิตคนเรานะเออเนี่ยจากการนั่งสมาธิวัดที่แล้วให้ผมพูดอย่างนี้ได้นะใช่จริงๆสติมันจะมาสติมันจะมาคมตลอดให้ง่ายสติมันจะมาจริงจริงถ้าผมเป็นอย่างนั้นเหมือนเรื่องหมอดูค่ะได้ข่าวว่าเป็นหมอดูด้วยเหรอก็อย่าเรียกว่าหมอดูเลยเป็นว่าจารย์รักเลขานิเทศอ่ะเคยดูไว้ว่าเปิ้ลสามารถดูดวงได้ช่วยคนได้นานหรือยังตั้งแต่อุ้ยหลายปีแล้ว6-7ปีก่อนแล้วก็เขาบอกไอรินเธอจะดังต่างแดนนะบอกอุ้ยโกอินเตอร์เหรอไม่เลยดังดูดวงพอมีโอกาสไปอังกฤษเปิ้ลก็เลยพกไพ่ไปตามชันลักบังเอิญคนแรกที่เปิ้ลไปเหยียบที่อังกฤษให้เปิ้ลดูเสร็จเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยจริงไทยไลท์เจ้าของร้านอาหารไทยไลท์ชื่อคุณกวางแล้วไงดูเสร็จปั๊บบอลลูนขึ้นไปตามเจ้าของร้านอาหารไทยมี3คนบอกให้เปิ้ลไอรินแม่งปีนั้นทั้งปีที่อยู่อังกฤษไม่ได้ทำอะไรเลยดูดวงทุกวันเลยวันละ4-5ลาย5-6ลายเหรอแล้วก็พี่ปูโลกเบี้ยวเป็นอาจารย์เปิ้ลตอนนี้เปิ้ลเรียนอยู่ที่ตอนนี้เปิ้ลอยู่เรื่องทางหลวงทางรักเล่นละครแกก็จะสอนทุกวันแกบอกไอ้ลิงเข้าฉากอะไรเงี้ยใช่มั้ยช่วงว่างเหรอใช่แกบอกว่าไอ้ลิงใส่ไพ่กันเลยเหรออ่าเธอเป็นหมอดูได้นะเธอดูช่วยคนได้เธอต้องช่วยคนเปิ้ลก็มันไม่อยากเป็นคือต้องดวงบังคับจริงๆพอไปถึงกองปุ๊บมานี่มานี่มานี่เฮ้ยพักเบรกนะหมอซีนมานี่มันคืออะไรคือพี่ปูเนี่ยอาจารย์จริงๆก็เลยมีโอกาสพอดูได้บ้างแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนงมงายศรัทธาเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนดวงเป็นแผนที่แต่คนเดินคือเราเองแล้วครับตอนนี้มันเปิดหน้านิดนึงครับโอเคไม่หลอกไปแล้วเห็นแสงสว่างของธรรมไงในสิ่งที่เธอพูดต่อเคยดูดวงตัวเองไหมมีคนทักระหว่างดูตัวเองกับให้คนดูดวงตัวเองชอบอะไรเราดูดวงตัวเองจะเข้าข้างตัวเองแต่เปิ้ลเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ใครดูดวงให้เท่าไหร่จริงเหรอจริงๆแล้วดูตัวเองไงดูจากอะไรก็ดูจากสมมุติว่าเราจะทำอาชีพเนี้ยเปิ้ลก็จะดูว่าต่อไปเราทำอาชีพนี้ได้ไหมเป็นนักร้องเนี่ยจะดีไหมเส้นทางต่อไปทำอะไรยังไงแต่ว่าจุดประสงค์หลักของเปิ้ลก็คือเปิ้ลไม่อยากดังมากเหรอเฮ้ยมันไม่ดังมากมันดังแล้วไม่จริงๆอยากจะแบบทำสัก7-8อาชีพที่เราอยากจะพิสูจน์ความสามารถ7-8ที่มึงไม่ต้องให้คนอื่นทำแล้วเปิ้ลจริงๆทำเบื้องหลังบ้างสักอันทำเพลงบ้างสักอันเล่นละครบ้างอย่างแต่ไม่อยากดังมากเอาแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยพิสูจน์ความสามารถแบบมีงานทำทุกวันไม่มีงานทำทุกวันได้ทำนู่นทำนี่ต่างกันไม่อยากจะไปซ้ำคาแรคเตอร์เดิมหรือว่าซ้ำรูปแบบชีวิตประจำวันคืออยากจะโชว์ความสามารถของตัวเองศักยภาพใช่พิสูจน์ความสามารถตัวเองเรื่อยๆหลายๆแบบหลากรูปแบบแล้วตอนนี้ถ้านับ10ครบ10อย่างที่อยากทำอ่ะถามใจเกือบครบแล้วนะจริงหรอเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กไอ้ย่ากำกับมิวสิกวิดีโอไอ้ย่าโปรดิวเซอร์เพลงไอ้ย่า3แล้วเล่นหนัง4เล่นละคร5ถ่ายแบบ6ทำบริษัทอสังหา7แล้วก็ร้องเพลงไปยังร้องเพลง8แล้วก็มีอะไรอีกนอกมีข่าวไม่เกี่ยวไม่พอแล้ว8อย่างแล้วเยอะแล้วก็เยอะแล้วนะคะเฮ้ย9อย่างเนี่ยทำเดี๋ยวเป็นโปรดิวเซอร์รายการธรรมะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่เรื่องทำได้ทำไปแล้วนะ VJ เหรอ VJ ทางช่อง Sexy Channel 9แล้วและ10คือเป็นทำรายการธรรมะอินเทรนเคยทำมาแล้วครั้งนึง10พอดี10พอดีเวทีไทยเนี่ย20กว่าล้านคนมีประมาณ15ล้านเปลี่ยนความคิดกับคุณ
จริงเหรอแล้วจะมีคนตามคุณตามคุณจากสิ่งที่คุณเห็นแล้วเขาก็จะมีการแชร์เราลง YouTube ทุกคนจะแชร์อันนี้ภายใน3เดือนเนี่ยจะขึ้นเป็นแสน3แสนหรือถึงเป็นล้านแชร์ในสิ้นปีนี้ผมการันตีถ้าไปได้เปิ้ลไอดินเตะปากผมในวันนี้ได้เลยเปิ้ลคงไม่ไปเตะใครหรอกค่ะคือกำลังจะบอกอย่างนี้คือกำลังจะบอกงี้คือกำลังพลิกไงทุกคนมองผมเนี่ยแรกนะก่อนที่จะมาเหยียบในรายการที่ผมมาเป็นพิธีกรนะคุณโอ้โหเปิ้ลนี้ทุกคนมองโอ้โหเปิ้ลไอรินเท็กซี่ใช่เท็กซี่แน่มันคือ 100% ไงนั่นคือความประสบความสำเร็จเรื่องเท็กซี่ของคุณไงแต่ใจคุณมันเป็นอีกคนไงใจคุณขาวมากนี่คือบทสรุปนะทำไมเขาเลือกคุณมาเป็นวันนี้วันนี้คือวันดีของชาวไทยนะเขาเลือกคุณวันนี้เพราะว่าเขาเล็งเห็นจากคุณมาเข้ารายการที่สถานีเวทไทย2ครั้งเขาถึงเลือกคุณมาเป็นคนที่จะนำเรื่องบุญมากที่สุดที่กับทุกๆคนที่เคยเป็นมาอันนี้ผมการันตีได้เลยดีจังก็คงเป็นด้วยบุญมากกว่าด้วยบุญบารมีด้วยจิตเราที่เปิ้ลเป็นคนที่ชอบแบ่งปันในเรื่องของธรรมะคุณเฟกไม่ได้ถ้าคุณเฟกคุณพลาดแล้วเพราะคุณแต่ละวัดคุณแน่นมากจริงจริงแค่นี้แค่นี้ถ้าคนติดคุณชมว่าถ้าหลายๆคนนะวันนี้ดูอยู่ส่ง SMS มาสิ่งที่ถ้าประทับใจคุณเปิ้ลไอรินนะครับส่ง SMS มาหรือเข้าไปที่ FB ของเราแล้วกดไปกดไลค์ให้เขาหน่อยถ้าสิ่งที่เขาพูดถูกใจคุณมันไม่ได้เฟกไม่มีสคริปต์เขาสอนพวกเราด้วยทีมงานพลาดหมดวันนี้บอกได้เลยทีมงานพลาดทุกสิ่งที่ก้าวมาแต่เปิ้ลไอรินคือจุดพลาดที่ทำให้เรียนรู้ชีวิตเขาและเขาจะเป็นติ๊กซอสำคัญในการสร้างศาสนาเขาเรียกว่าทำนุบำรุงในสายของเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นที่ไม่สายของพุทธธรรมพุทธธรรมนะครับก็ปิดรายการอย่างนี้แหละวันนี้ผมก็คงมองผมนะผมเป็นคนเก่งนะเดี๋ยวคงเจอคุณผมก็ตันนะผมเป็นคนแถที่สุดในโลกนะแต่คุณทำให้ผมต้องยอมคุณนะขอบคุณมากรู้สึกนะวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งรู้สึกตื้นตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ที่ทำมาคุ้มมากๆเลยที่ได้มีโอกาสรายการรวมมิตรกะทิสดนะคะได้ให้เกียรติเปิ้ลเชิญมาในวันนี้และได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะได้มานำพาผู้ชมทุกๆท่านมาทำบุญ9วัดกับเปิ้ลวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆเลยค่ะแล้วจะจำวันนี้ไปจนวันตายเลยโอ้ยขอบคุณมากเช่นกันเนาะในนามของคุณโคสิตสุวินิจิตคุณยุดีบุญคองนะครับในนามของผู้บริหารต่างๆก็คุณเปิ้ลนรินทร์นะวันนี้วันดีจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นแสงสะท้อนของสว่างในจิตใจคนคุณจะเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งคนที่ทำให้รูปนั้นเต็มโอเคป่ะนะครับนี่คือเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนดูเรื่องนี้แล้วเย็นนี้เขาต้องเวียนเทียนอะไรกันนะอ๋อต้องมีค่ะต้องมีเวียนเทียนอยู่แล้วไปเวียนเทียนเย็นนี้ยังทันอยู่สองทุ่มไปซะใกล้บ้านคุณและคุณนำสิ่งที่คุณเปิ้ลไอรินสอนวันนี้หรือว่าหลายๆสิ่งที่เก็บเล็กเก็บน้อยและไปเวียนเทียนอย่างมีสติคุณจะได้สิ่งที่กลับมาที่สุดในชีวิตคุณวันนี้ผมกิจพลเวชชินจีวรจุงเวทีไทยคุณเปิ้ลไอรินฮะสาวสวยที่สวยอย่างหวานสวยอย่างขาววันศุกร์วันนี้ต้องลาไปก่อนในวันดีๆเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะอยากทำบุญค่ะ